สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลูเกอร์นะครับ10/22หมายแกะกล่องนะฮะนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับลูเกอร์ปืนห่อถุงพลาสติกมาตัวนี้เป็นลำเลดนะครับลำสแตนเลสผ่านท้ายเป็นเซนเทติกสีดำน้ำหนักเบาครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ประมาณ5ปอนด์นะครับรวมทั้งหมดความยาวลำกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ 18.5 นิ้วนะครับ 18.5 นิ้วความจุก็แมกกาซีนนะครับ10นัดเป็นกึ่งออโต้กึ่งอัตโนมัติแมกกาซีน10นัดเป็นแมกกาซีนแบบโรตารี่นะครับแมกกาซีนค่อนข้างจะเล็กนะครับจะใส่เข้าไปจะลาบกับตัวปืนไปเลยมีเซฟนะครับมีเซฟเซฟที่ไกลเซฟอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเซฟหนักปืนของค่อนข้างจะเบาๆนะครับลำเป็นลำสแตนเลสปลายลำกล้องหกล่องเกลียวนะครับลำกล้องจะเป็นหกล่องเกลียวศูนย์หน้าก็จะมีจุดสีทองนะครับศูนย์หน้าจุดสีทองอยู่ด้านตรงนี้ศูนย์หน้าจุดเล็กๆสีทองนะครับศูนย์หลังเป็นแบบพับได้นะครับพับขึ้นพับลงได้แล้วก็จะเป็นสามารถจะตั้งได้นะครับมีระยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแถมอะไรบ้างจะมีกุญแจนะครับแถมมากุญแจไว้สำหรับล็อกนะครับล็อกปืนมีดอก2ดอกตัวที่ล็อกนะครับที่ล็อกแล้วก็รางนะครับรางติดกล้องพร้อมน็อตนะครับจะมีคู่มือนะครับติดมาด้วยแถมมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษคู่มือครับหมดแล้วมีแค่นี้นะครับในกล่องลูเกอร์ความยาวลำกล้อง18นิ้วครึ่งความยาวทั้งหมดของตัวปืน37นิ้วนะครับจากผ่านท้ายถึงลำกล้องสุดเลยน้ำหนักปืน5ปอนด์เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสวัสดุของตัวปืนเป็นสแตนเลสสูตรหลังปรับได้ใครที่ชอบยิงเร็วนะครับปืนตัวนี้น่าสนใจนะครับลูเกอร์10/22ซึ่งจะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับสามารถใส่แมกกาซีนเพิ่มได้นะครับเป็นแมกกาซีนขนาด25นัดได้แมกกาซีนที่มากับปืนจะเป็นแมกกาซีน10นัดแมกกาซีนเล็ก10นัดส่วนแมกกาซีนยาวต้องซื้อเพิ่มนะครับเนี่ยผมซื้อมาเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับนะครับตัวนี้เป็น
แมกกาซีน BX 25นัดครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับกระสีน25นัดตัวปืนค่อนข้างจะเบานะครับกระชับรัดเหมาะสำหรับสายล่านะครับยิงเร็วคลิปหน้าผมจะรีวิวทดสอบให้ดูนะครับ